สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการต่อ MIDI Bluetooth M-Wave นะฮะกับ Windows 11 นะครับขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆไปโหลด BLE MIDIberry นะครับโหลดเสร็จติดตั้งนะครับต่อมาให้ไปโหลด Loop MIDI ครับโหลดแล้วก็ติดตั้งซะต่อมาให้ไปโหลดแอปจาก Microsoft นะครับ MIDIberry ครับตัวนี้อยู่ใน Windows Store เลยจากนั้นรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ครับเมื่อเราทำการรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆไปที่ Bluetooth ครับเปิด Bluetooth ซะจากนั้นครับเลื่อนมาด้านล่างตรง device setting นะฮะให้ดูที่หัวข้อ Bluetooth device discovery นะฮะให้เราเลือกเป็น advanced ครับมันจะทำให้ Windows 11 มองเห็นเจ้า SMC-MIXER นะฮะจากนั้นให้เปิด SMC-MIXER ครับให้กด add device ฮะจะมาแล้วครับ SMC-MIXER ครับให้กดต่อมาให้เปิด Loop MIDI นะครับกดตั้งชื่อฮะเป็น SMC-MIXER อะไรก็ได้กดเลขบวกตัวนี้ Add Port จากนั้นมาที่ MIDIberry ฮะ SMC-MIXER เราจะขึ้นมาแล้วให้กดตรง Input ให้เลือก SMC-MIXER แล้ว Output นะฮะให้เลือก SMC-MIXER ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ใน Loop MIDI สมมติได้แล้วครับตอนนี้กลับไปที่เราทำเพลงนะฮะ External Device นะฮะให้เลือกเป็น Mackey Control Receive Form ให้เลือกเป็น SMC-MIXER Send To ให้เลือกเป็น SMC-MIXER ตรงนี้กดโอเคครับนี่มาลองดูเรียบร้อยครับใช้ควบคุมแท็กได้ละก็เจ๋งดีผมว่ากับราคาแค่นี้นะฮะลองใช้ดู